สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเช็คด่วนกรุงเทพมหานครเพิ่ม10สถานบันเทิง3เขตพบคนติดโควิดใครไปรีบตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่11เมษายนร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโฆษกกรุงเทพมหานครโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุข้อความว่าเช็คด่วนเพิ่มอีก10สถานบันเทิงที่พบผู้ติดเชื้อโควิดจากการตรวจเชิงรุกกลุ่มก้อนผู้ติดคลัสเตอร์สถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3-9 เมษายนพบผู้ติดเชื้อมีประวัติเชื่อมโยงสถานบันเทิงเพิ่มอีก10แห่งในเขตวัฒนาบางกอกน้อยและบางนาใครเคยไปใช้บริการสถานบันเทิงดังกล่าวนี้เข้าระบบ BKK COVID-19 ได้ที่เว็บไซต์ bkkcovid19.bangkok.go.th หากระบบแจ้งว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงกรุงเทพมหานครจะจัดเจ้าหน้าที่ติดต่อไปโดยเร็วที่สุดหรือจะโทรสายด่วนสำนักอนามัย02-203-2393หรือ02-203-2396หรือ02-203-2883ขอบคุณสถานบันเทิงเหล่านี้ที่ให้ความร่วมมือกรุงเทพมหานครเป็นอย่างดีทำให้เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคสามารถตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกเร่งฉีดวัคซีนและทำความสะอาดพื้นที่เพื่อจะได้ควบคุมการแพร่ระบาดให้ได้เร็วที่สุดขอบคุณผู้ที่ให้ความร่วมมือบอกข้อมูลทำลายที่เป็นจริงจะช่วยให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้อีกทางหนึ่งทำให้เจ้าหน้าที่เร่งสอบสวนโรคผู้ที่มีความเสี่ยงช่วยให้คนอื่นๆไม่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสวมหน้ากากอนามัยล้างมือเว้นระยะห่างและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ